กราสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile แล้วสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ริงครับผมก็จะมารีวิวอีกหนึ่งปืนเมตามามืดมาแรงครับผมในช่วงนี้จริงต้องบอกว่ามันมาแรงแต่ในแพทที่แล้วแหละแต่ว่าแพทนี้เนี่ยมันยิ่งบัฟขึ้นมาอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหปืนนี้ยิ่งโหดขึ้นมาอีกใช่แล้วครับผมสำหรับปืนที่เราจะพูดคุยในวันนี้เนี่ยก็คือปืนสาย ARDR-H นั่นเองพี่ลิงว่าตอนนี้เนี่ย DR-H หลายคนเนี่ยก็น่าจะมีสกินรีเจนฟรีที่ปลดล็อกจากอีเวนต์คุโรฮานะในปีที่แล้วกันแล้วผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็น่าจะมีสกินดีเอาไว้ใช้งานนะและยิ่งในแพทนี้อย่างที่บอกไปว่า DR-H เนี่ยมันมีความสามารถในเรื่องของการบัฟเพิ่มขึ้นมาอีกก็จะมีการบัฟดาเมจยิงหัวจาก 1.3 เท่าเป็น 1.55 เท่าคือบอกเลยว่าบัฟหัวยิงหัวมาในคราวนี้เนี่ยดาเมจปืนนี่คือโคตรโอเวอร์พาวเวอร์มากๆเลยนะโดยสิ่งหนึ่งที่ยิ่งเพิ่มความโอเวอร์พาวเวอร์มากขึ้นผมก็คือการใช้งานพวกกระสุน OTM 25หรือ30ก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมใช้25ผมเพราะ25เนี่ยมันไม่มีผลด้านเขาเสียมันก็เลยคอมโบกับการยิงหัวเนี่ยดาเมจมันสามารถทำได้ถึง51หน่วยให้ยิงหัว2นัด นี่คือแตกครับผมหรือถ้าเกิดว่าเผลอไม่โดนยิงหัวแต่ถ้าเกิดว่ายิงส่วนต่างของร่างกายเนี่ยก็คือดาเมจก็ยังคงแรงอยู่ดีผมก็คืออยู่ที่43ยิงขาอยู่ที่32ผมก็คือการตีว่าถ้ายิงอก3นัด8ถ้าเกิดว่ายิงโดนเผลอขาระยะกลางๆหน่อยก็ประมาณ4นัดมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคปืนที่สามารถยิง AR ครับผมแล้วโดนดาเมจ3นัดตายเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกปืนไทยหนักๆสายแคมป์อย่าง EM2 หรือ Man of Warที่มีข้อเสียในเรื่องของแอนิเมชันแต่คราวนี้เนี่ยในเรื่องของการใช้งานกลายเป็นว่า DR-H เนี่ยสามารถลบข้อเสียที่มีแอนิเมชันที่ดีกว่าผมแต่ว่าในเรื่องของการทำดาเมจเนี่ยเฉลี่ยในระยะที่เท่าๆกันนั่นเองก็เลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยว่าทำอะไรเราถึงได้เห็นปืน DR-H เนี่ยอยู่ในแพทนี้ค่อนข้างเยอะและที่สำคัญสกินอย่างที่บอกไปว่าเขามีแจกคุโรฮานะสกินแจกฟรีในแพทที่แล้วด้วยก็เลยยิ่งเห็นเยอะมากขึ้นนะในส่วนของแนวทางการบิวของตัวปืน DR-H ในแพทนี้ก็จะมีของแต่งเปลี่ยนไปเล็กน้อยผมตัวปืนเนี่ยก็จะมาที่สายแอนิเมชันมากขึ้นกว่าเดิมอีกเล็กน้อยผมชิ้นแรกปากกระบอกปืนนะผมใส่เป็นตัวโมโนเก็บเสียงเพิ่มระยะอยู่แล้วผมเพราะปืนนี้ดาเมจมันแรงนะยิ่งเพิ่มระยะเนี่ยแล้วก็ยิ่งสามารถยิงไกลขึ้นดาเมจก็จะยิ่งเสถียรขึ้นแล้วก็เก็บเสียงด้วยชิ้นที่2อันนี้เป็นชิ้นทางเลือกนะอยู่ที่เพื่อนๆเลยชอบแบบไหนถ้าเกิดปกติเนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นโปรเพลเยอร์เนี่ยเขาก็จะใส่ตัว MVP ผมเป็นสายแอนิเมชันเผื่อไว้ต่อสู้แบบระยะใกล้ครับผมเผื่อเดินหน้าไปแล้วเจอเฟเนตเนี่ยจะได้ชักปืนยิงทันแต่บางคนก็อาจจะถอดก็ได้นะแล้วก็ไปใส่ในส่วนของพวกเรเซอร์ก็ได้สำหรับผู้เล่นมือใหม่เพราะว่าเรเซอร์เนี่ยมันก็จะมีข้อดีกว่าเล็กน้อยคือมันจะเพิ่มความแม่นยำมาด้วยแต่ก็อยู่ที่ความชอบแต่ละคนผมว่าชอบเป็นตัวลำกล้องหรือว่าเป็นตัวเรเซอร์ซึ่งให้แนะนำก็แนะนำว่าเป็นตัวลำกล้องจะดีกว่าพันท้ายผมเป็นตัวไม่ติดพันท้ายเพิ่มแอนิเมชันอีกผมความเร็วขึ้นที่ในขณะที่เร่งยิงแมกกาซีนบังคับอยู่แล้วผมเป็นตัว 25 OTM แล้วก็ตัวกลิบลังก็ผมเพิ่มความแม่นยำ 11% เพียงแค่นี้เพื่อนๆก็จะมีแบบปืนที่โคตรโหดโคตรอันตรายเอาไว้ใช้งานผมแต่ว่าข้อเสียของบิลนี้ก็จะมีนิดนึงก็คือเป็นบิลที่ต้องอาศัยทักษะในการเล่นเล็กน้อยผู้เล่นมือใหม่เล่นช่วงแรกนี่อาจจะระเบิดตัวแตกได้ผมเพราะว่ามันค่อนข้างสายเยอะแล้วก็แรงเยอะนิดนึงแต่ก็แรกมาด้วยกับค่าความคล่องตัวที่สูงการต่อสู้ในระยะประชิดที่เมตาช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายเลยสำหรับปืนสาย AR สรุปสั้นๆเลยครับผมก็คือให้แก่เพื่อนๆคนไหนที่กำลังต้องการมองหาปืนสาย AR คู่ใจที่ชอบเล่นเป็นสายเดินบู๊แต่ไม่อยากเล่นพวกสาย SMG ครับผมก็แนะนำเลยตัวนี้ DR-H ครับผมตอบโจทย์ในเรื่องของการต่อสู้ระยะประชิดแล้วก็ในการต่อสู้ในระยะกลางระยะไกลเนี่ยอาจจะสู้ยากหน่อยแต่ก็ยิงได้นะถ้าเกิดว่าใครที่คอนโทรลได้เนี่ยก็ถือว่าพอยิงได้อยู่ในการยิงในระยะไกลด้วยดาเมจหลักๆอย่างที่บอกไว้ว่าดาเมจมันแรงมากแล้วก็เราเล่นสายแอนิเมชันด้วยผมเราสามารถที่จะงัดปืนยิงกับพวกสาย AR ด้วยกันทันอยู่แล้วแล้วก็ได้เปรียบต่อเรื่องของดาเมจแต่ก็อาจจะเสียเปรียบบ้างครับผมในกรณีที่เจอกับพวก SMG ในระยะประชิดมากๆเราอาจจะชักยิงปืนสู้ไม่ทันกับข้อเสียอย่างนึงครับผมมีเล็กน้อยก็คือกระสุนค่อนข้างที่จะหมดเร็วเพราะว่ากระสุน OTM เนี่ยลูกมันน้อยแล้วเราก็จ่ายกระสุนดาเมจค่อนข้างที่จะแอบช้านิดนึงด้วยถ้าเกิดเทียบกับปืน AR ที่เป็นมาตรฐานทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังในส่วนนี้ด้วยผมแต่อย่างที่บอกว่ามันแรกกับเรื่องของค่าความคล่องตัวที่สูงขึ้นกับในเรื่องของดาเมจของตัวปืนที่มันบัฟมาในแพทนี้เนี่ย
มันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคยิงช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้งังจังหวะยิงกับผมก็คือถ้าเกิดว่าใครได้ยินโปรเพย์เยอะแล้วเนี่ยบางจังหวะเนี่ยเขาจะพอเดาออกว่าช็อตข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องมีคนดักเราสามารถงัดปืนรอได้อยู่แล้วตรงปัญหาส่วนนี้เนี่ยมันก็เลยจะน้อยลงไปนั่นเองนะและก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวอีกหนึ่งปืนกระแสมาแรงมามืดในแพทนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นสาระความรู้แก่เพื่อนๆผมได้เลือกใช้งานปืนเพื่อนำไปไต่แรงกันเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยทุกแรงมีความหมายผมทุกครั้งที่เพื่อนๆนะผมเก็บแต้มทำภารกิจแรงแล้วก็ได้ของรางวัลเป็นแรงสูงๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับในส่วนของเรียต้าไปปลดล็อกปืนรีเจนฟรีประจำปีผมในตอนช่วงของท้ายปีนั่นเองเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไต่แรงกันด้วยนั่นเองนะและก่อนจากกันไปเหมือนเดิมใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตามกันได้นะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะและสวัสดีต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปิ๊บปี Missile inbound. Targets in sight.